วันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศปีที่ผ่านมาค่ะมียอดใช้พื้นที่รวมกว่า 1,377 ไร่เงินลงทุนรวม 28,000 ล้านบาทขณะที่วันนี้ก็มีการเปิดตัวผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมคนใหม่ที่มาเร่งสานต่อการพัฒนาเมกะโปรเจกต์ใน EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อเป็นการรองรับการลงทุนอย่างต่อเนื่องค่ะนางสาวสมจิตพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่นะคะก็ได้เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลังเข้ามารับตำแหน่งว่าจะมุ่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นเครื่องมือสำคัญรองรับนักลงทุนและกลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC จะพัฒนาให้เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทันสมัยขณะนี้ได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ว20แห่งจากทั้งหมด29แห่งรวมทั้งพัฒนาพื้นที่รองรับเมกะโปรเจกต์ซึ่งล่าสุดได้มีการเตรียมประกาศเชิญชวนนักลงทุนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3พื้นที่ 1,000 ไร่ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้ได้เอกชนร่วมลงทุนภายในเดือนมกราคมปี2562โดยทางกนอก็จะมีการเร่งเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบในปี2568นอกจากนี้จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คพื้นที่707ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะมีการเปิดการดำเนินการได้ช่วงปลายปี2565และจะเดินหน้าพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจชายแดนและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยจะนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้การบริการอนุมัติอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรรวมทั้งบริการยื่นคำขอบริการสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนลดขั้นตอนการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการรองรับ Thailand 4.0ส่วนผลดำเนินงานในปี2561นะคะก็มียอดขายและเช่าพื้นที่ 1,377 ไร่เงินลงทุนรวมกว่า 28,000 ล้านบาทโดยนักลงทุนต่างชาติที่มีการลงทุนมากที่สุดคือญี่ปุ่นจีนไต้หวันสิงคโปร์และเนเธอร์แลนด์ส่วนปีนี้เชื่อว่าการลงทุนใหม่จะมีทิศทางที่ดีขึ้นมียอดขายพื้นที่กว่า 3,500 ไร่จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และสิทธิประโยชน์ที่จะให้จากกนอ